กับการที่พิพากษาตื่นเต้นจะเป็นลมแล้วลุ้นนะแต่มาถึงหน้าชั่วโมงนี้เป็นไงครับคุณแม่ก็ดีทุกสารที่ทุกอะไรนะเรื่องมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วมันก็ดีแม่ก็จะได้จบเพราะว่า6ปีที่แม่แบบตรงนี้มาทุกข์ทรมานใช่ก็ข้อหาฟอกเงินแล้วครับคุณแม่ฟอกเงินก็จบแล้วจบเพราะอะไรฮะเขาติดมาครบแล้วติดครบแล้วกี่ปีกี่เดือนฮะติด4ปีแต่พิพากษานั่น3ปี6เดือนคุณแม่ครับน้องเบนพูดอะไรกับคุณแม่หลังที่เขาได้อิสรภาพเขายังพูดไม่ออกเลยนะแล้วเบนรู้ตัวไหมเนี่ยว่าได้ยกฟ้องแล้วก็ได้ปล่อยตัวเย็นนี้เขาก็ไม่อ๋อตอนนี้รู้แล้วค่ะแล้วตอนเช้าก็ทุกคนก็ไม่รู้เรื่องเพราะคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องว่าจะออกหัวออกก้อยยังไงแต่เราก็ทำใจไว้แล้ว50-50ว่าจะออกมาแบบไหนวันนี้จะรับน้องเลสซิ่งไปรับน้องเลสซิ่งน่าจะไปด้วยไปแล้วตอนนี้น้องเลสซิ่งรู้อย่างยึดที่โรงเรียนรู้แล้วน้องเลสซิ่งว่าไงบ้างยังไม่ได้คุยกับเขาคุยกับแพทคุณแพทว่าไงบ้างฮะแพทก็บอกจะต้องเปลี่ยนไปหมายถึงว่าตัวคุณแพทเขาก็ดีใจค่ะเขาได้พูดมากกว่าดีใจไหมยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะคุณแพทและน้องเลสซิ่งจะไปที่เรือนจำไหมเห็นเขาบอกว่าจะไปค่ะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะได้เจอกับเบนซ์อย่างจะมีอะไรเป็นของฝันให้คุณเบนซ์คุณแม่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยแบบนี้แต่ว่าให้จบอย่างเดียวเรื่องขอให้จบอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะที่ผ่านมาน้องเลสซิ่งเขาบ่นคิดถึงพ่ออะไรเขาบ้างไหมครับเขาก็ถามหาอยู่ค่ะว่าคุณพ่อไปไหนก็เลยบอกว่าเพราะคุณพ่อไปทำงานที่ผ่านมาน้องเลสซิ่งเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อมั้งไหมอ๋อเราก็ไม่อยากให้เข้าไปอ๋อแล้วตอนนี้น้องเลสซิ่งรู้ความจริงไหมไม่รู้รู้ว่าคุณพ่อไปทำงานคุณแม่อยากจะพูดอะไรเปิดใจไหมตอนนี้ยังไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวตอน